เป้าหมายหลักคือทำไงให้ลูกหนี้มีชีวิตใหม่ได้ให้เขาสามารถรอดจากวิกฤตตรงนี้มาได้คือเราต้องมองว่าสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่อง mindset หรือวิธีคิดเหมือนกันนะคะคือก็ไม่ได้อยากให้มองว่าถ้าใครที่เจอปัญหาล้มละลายอย่างเงี้ยหรือว่าหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยมันไม่ควรจะไปเทียบเท่าว่าเอ้ยแปลว่าเขาขี้เกียจเหตุผลมันแตกต่างหลากหลายมากแล้วก็เห็นอยู่แล้วอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยคุณจะเก่งไม่เก่งก็โดนกระทบได้ปัญหาจริงๆของลูกหนี้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถ้าเกิดมองว่าปัญหาเขาคือรายได้เขายังไงก็ไม่พอรายจ่ายก็อาจจะมีปัญหาที่ซ้อนทับเรื่องการบางกลุ่มอาจจะเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบก็เลยไปต้องไปใช้นอกระบบอะไรเงี้ยถ้าเป็นปัญหาแนวๆนี้การลดดอกเบี้ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าการลดดอกเบี้ยไม่ได้ทำให้เขาเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มที่ยังไงก็แบงก์ก็ไม่อยากปล่อยอยู่แล้วเพราะมองว่าความเสี่ยงสูงการลดดอกเบี้ยไม่ได้ทำให้เขามีรายได้มากขึ้นคือถ้าเราจะคาดหวังให้ภาระดอกเบี้ยของคนหรือภาระหนี้สินลดลงอ่ะจะไปพยายามเพ่งเล็งแต่เรื่องของเรียกร้องแบงก์ชาติว่าให้ลดดอกเบี้ยมันไม่น่าจะได้นะคะเพราะมันก็มีอีกหลายเรื่องนะคะที่ควรทำแล้วก็ทำได้คุณสุรพลเครดิตบูโรเนี่ยแกก็เคยเสนอคือธนาคารทุกวันนี้ต้องส่งเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูถ้าลดเงินตรงเนี้ยนะคะจาก40กว่าตังค์เหลือสัก20ตังค์สมมุติงี้ไอ้ส่วนต่าง20ตังค์อ่ะต่อ1บาทเนี่ยแต่ละแบงก์ก็สามารถเอาไปลดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเปราะบางคืออันนี้ก็คือทาร์เก็ตไปเลยไม่ใช่ว่าให้ลดดอกเบี้ยแบบเวียงแหใช่ไหมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าที่จริงเนี่ยแบงก์บางทีก็ลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ชั้นดีนะเพื่อดึงดูดให้เป็นลูกหนี้กันต่อแต่ว่าไอเดียของคุณโซพลก็คือก็เอาสมมุติ20บาทเนี่ยไปเพื่อให้แบงก์ลดดอกเบี้ยของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเลยกลุ่มที่เป็นปัญหาความเสี่ยงสูงที่สุดในสารระบบของธนาคารหนี้กองทุนฟื้นฟูอ่ะมันคือหนี้ร่วมกันของเราที่เราแบกกันทั้งประเทศมันต้องจ่ายคืนไปอีกเป็นเท่าไหร่20ปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยจ่ายช้ากว่านั้นนิดนึงก็ไม่อะไร